สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำฮอร์โมนไข่นะคะสามารถทำใช้ได้เองหาวัตถุดิบได้ง่ายต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำฮอร์โมนไข่คือการนำไข่ไปหมักด้วยจุลินทรีย์น้ำตาลทรายแดงเป็นอาหารของจุลินทรีย์ส่วนนมเปรี้ยวช่วยในกระบวนการการย่อยสลายวิธีการทำ 1. ตอกไข่ไก่2ฟองลงไปในขวดเปล่า 2.น้ำตาลทรายแดงนมเปรี้ยวอย่างละ3ช้อนโต๊ะ3นมจืด1กล่อง4ปิดฝาให้แน่นเขย่าขวดให้เข้ากัน5เปิดฝาหลวมไว้เอาไปไว้ในที่ร่มเป็นเวลา3วันอัตราการใช้ฮอร์โมนไข่4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรไปลดราดพืชผักในเวลาตอนเช้าควรใช้3วันต่อ1ครั้งฮอร์โมนไข่ช่วยบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และช่วยเร่งการออกดอกออกผลได้เร็วขึ้นเพิ่มความกรอบและความหวานให้พืชผักลองทำใช้ดูนะคะ